ครับเคสนี้ได้รับรายงานแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ผมก็ได้มีการคัดโทษของหน้าที่นี้แล้วก็ตัวหลองผู้กับปอสองปอไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่ต้องมีควรจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นถึงแม้เคสนี้จะเป็นเคสของคนเมาสุราแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันแต่ว่าไม่ควรให้มีเหตุนี้เกิดขึ้นบนสถานที่ตำรวจครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นบ้านของผู้รับผิดชอบนะครับจะต้องเรียบร้อยต้องควบคุมสถานการณ์ได้จะต้องไม่เกิดเหตุก็ยังดีที่ว่าเป็นเคสของคนอารมณ์ร้อนนะครับไปเที่ยวเตร่ทะเลาะกันครับแล้วก็มาแจ้งความทางเจ้าที่ตำรวจก็พามาเพื่อตกลงความเข้าใจกันผลว่าด้วยอารมณ์ของผู้กรณีที่เขาจะร้อนอยู่ก็เลยเห็นผู้กรณีก็เลยมีการชกต่อยกันในคราวต่อไปในคราวต่อไปเนี่ยผมได้สั่งการไปแล้วเมื่อเช้าในเรื่องของการควบคุมทางเรื่องกรณีแบบนี้ควรเอาเรื่องนี้เป็นบทเรียนนะครับก็มีการคัดคนเจ้าหน้าที่แล้วก็สั่งการแล้วว่าให้เอาคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ขึ้นมาเราว่าจะคนที่มาดำเนินคดีครับย่อมต้องประเมินสถานการณ์ที่เห็นได้ไม่ได้เราเป็นเจ้าหน้าที่มันมียุทธวิธีที่เราได้รับการอบรมได้รับการเรียนว่าจะต้องควบคุมสถานการณ์ที่นี่ก็จะเข้าไปทำแล้วก็ไปจัดการในส่วนของปัญหาแล้วก็ดีที่ดีเพราะว่าเขาจะดูแลต้องไม่ดีที่นี่ก่อนความไม่หมายถึงต้องแยกแยะครับเป็นเรื่องคนเมาบางทีเขาควบคุมสติไม่ได้นะครับก็แบ่งเคสไปแต่ถ้าเป็นเคสปกติที่ไม่เมาเลยเป็นคนมีสติกับสัญญาแล้วมาก่อเหตุเนี่ยตรงนี้เราก็ยอมไม่ได้ในเคสนี้ก็เราก็ดำเนินคดีในเรื่องเมาแล้วขับด้วยนะครับทุกความผิดที่เราตรวจพบแล้วสั่งการแล้วดำเนินคดีตามตัวมาให้ได้ทุกคนเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่บนตรงครับหรือว่ามีสายตรวจครับสายตรวจใช่ไหมครับเห็นที่เอาผู้กรณีมาว่าร้อยเวรต้องทราบข้อมูลในการมีผู้กรณีที่ยังมีเรื่องปัญหากันอยู่นะครับต้องมีการกันคนต้องมีการดูแลซึ่งตรงนี้เดี๋ยวทางตำรวจความเป็นใหม่จะได้ลงการจับกลุ่มที่ดีเพื่อให้ในการเห็นว่ามันมีการเหมือนกับเรียกพวกมาล้อมโรงพักยกพวกมาเตรียมจะถล่มมันเป็นเรื่องการตามกันมาประมาณสัก6-7คนฝั่งละ6-7คนมาก็มี10กว่าคนแล้วครับซึ่งตรงนี้ก็ยังดีถือว่าพอมีเรื่องปุ๊บเจ้าที่ตำรวจที่เราอยู่ตรงนั้นก็สามารถแยกย้ายผู้กรณีออกไปได้นะครับครับก็ยังไม่มีอะไรรุนแรงจนเป็นข้อหน้าของผมยังไม่มีที่ไปที่ว่าล้อมโรงพักโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ถึงขนาดนั้นถ้าล้อมโรงพักกว่านี้ผมก็ไปดำเนินการมากกว่านี้ละแล้วก็เป็นเรื่องของคนของกลุ่มที่ปัจจัยการทะเลาะกันครับด้วยอาการเป็นความรุนแรงครับก็ไม่ถึงกับเราต้องเข้มงวดกับสถานบริการสถานบันเทิงด้วยไหมคะก็เป็นช่วงที่เขายังเปิดปิดตามเวลาอยู่แต่ว่า